เจนนี่ร่ำไห้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วสองโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนั่นยิวรับอึดอัดไม่อยากให้ลูกมาเจออะไรเหมือนภรรยาเลยเจนนี่ร่ำไห้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วสองโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนั่นท่ามกลางกระแสมรสุมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังประกาศจากนี้ยกทรัพย์สมบัติให้น้องยูจินลูกสาวเพียงผู้เดียวด้านยิวฉัตรมงคลสามีก็สุดเป็นห่วงภรรยาเผยภาพถุงเงินสดมีคนมาถ่ายเงินภรรยา5 ล้านถึงที่เตียงล่าสุดเจนนี่ร่ำให้กลางไลฟ์สดขณะคุยกับสามีว่ารักลูกรักแม่รักน้องรักคนในครอบครัวอื่นๆรักน้ารักลุงแต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสามีก็ปลอบใจให้เจนนี่รักตัวเองบ้างยิวยอมรับว่าสิ่งที่เจออึดอัดไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยคือเจนผมทำอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ผมทำได้คือยูจินผมเลยพยายามดูแลเจนประคับประคองกันคุยกันเยอะๆไม่ให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้อย่าทำตัวให้ลูกเสียใจเจนนี่ยอมรับว่าที่ต้องพูดเพราะไม่พูดมันไม่จบมันเจ็บแต่มันจบคนที่บอกเจนนี่ไม่น่าพูดถึงครอบครัวเลยเจนนี่ขอโทษแต่มันจะได้จบถ้าอยากสร้างกระแสโพสต์มานานแล้วพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่อยากลงรายละเอียดมากให้ช้ำใจกันมากอยากพูดให้รู้ว่าต่อไปไม่มีแล้วนะต่อให้มีเจนนี่ก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วถ้าวันนั้นเจนนี่ไม่ช่วยรบกวนทุกคนช่วยเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเจนนี่ทำดีที่สุดแล้วแต่ครั้งนี้เจนนี่ช่วยขอโทษคนที่บอกไม่สมควรด้วยเข้าใจทุกความคิดเห็นแต่เจนนี่ก็รักทุกคนเหมือนเดิมเสียใจส่วนหนึ่งเรื่องเงินแต่เงินไม่ตายหาใหม่ได้ที่เสียใจมากกว่านั้นเป็นเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องสภาพจิตใจอนาคตถ้ามีเจ้าหนี้มาด่าเจนนี่ไม่ทำโน่นทำนี่ให้มันจบเพียงครั้งนี้โดยเจนนี่ยังได้โพสต์แจ้งด้วยว่าลินลี่แยกวงไปรับงานแล้วแบบเต็มตัวหลังลองฝึกมาสักพักถือว่าเก่งมากฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวของคุณแม่ของสาวเจนนี่พบว่าได้โพสต์ล่าสุดคู่กับลินลี่พร้อมแคปชั่นว่าคืนนี้เจอกันลินลี่เต็มวงงานคัดเลือกอขนอมงานนี้มีคอมเมนต์สนั่นทั้งให้กำลังใจครอบครัวและให้แม่ให้กำลังใจเจนนี่ด้วยรวมทั้งมีคนไปโยงถึงเรื่องเงินขณะที่อีกมุมก็บอกอย่าเพิ่งไปโยงเขาไม่ได้พูดชัดให้เป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวอาทิสู้ๆนะคะแม่เราให้กำเนิดมาแล้วให้ชีวิตมาแล้วทำไมเงินแค่นี้จะให้ไม่ได้เงินแค่เล็กน้อยเพื่อความสุขของแม่อยากให้แม่ไปขอเงินอีกสัก100 ล้านค่ะเพราะเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่ควรจะได้สู้ๆสู้ๆค่ะคิดตอนลำบากจะได้หายเหนื่อยเลิกสร้างหนี้ให้ลูกได้แล้วแม่สู้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่บดวบแล้วให้กำลังใจพี่เจนนี่บ้างนะเขาเหนื่อยเขาแบกทุกอย่างไว้เยอะมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงยังไงก็สู้สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยทุกคนอย่าเพิ่งระบุว่าเป็นคนนั้นนั้นเลยเรื่องบางเรื่องพี่เจนนี่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นประเด็นเขาแค่อยากระบายในมุมที่เขาแบกรับหน้าที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คนคนหนึ่งไม่ได้จะเข้มแข็งทุกเรื่องจริงไหมใจเย็นใจเย็นนะเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในดีกว่าเราแค่เสพข่าวก็พอคอมเมนต์อย่างมีสติให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายไม่ซ้ำเติมดีกว่าไหมเป็นต้นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น กกต.ร่วมเก็บข้อมูลคอสหัวสมัครสว.แล้วพร้อมเช็ค26หน่วยงานป้องกันสภาผัวเมียรองเลขากกต.เผยเก็บข้อมูลคอสทำความรู้จักหัวสมัครสว.แล้วปัดนิ่งเฉยละเลยพร้อมประสาน26หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครป้องกันสภาผัวเมียคำนูนที่ภารกิจรับสว.น้องใหม่มีทั้งแก้รัฐธรรมนูญถกงบ68เมื่อวันที่5 เมษายน 2567ที่รัฐสภา
คณะกรรมาธิการกมท.การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่อำนาจและการได้มาซึ่งวุฒิสภาชุดใหม่2567โดยนายกิตติพงษ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวตอนหนึ่งถึงกระแสข่าวการจัดตั้งหรือจัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บเงินเพื่อทำความรู้จักกันเตรียมความพร้อมรับสมัครสว.แบบผู้สมัครเลือกกันเองว่ายืนยันว่ากกต.เก็บข้อมูลและมีเครือข่ายพื้นที่แล้วดังนั้นใครจะไปดำเนินการที่อำเภอไหนตำบลใดสำนักงานกกต.ในจังหวัดมีข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมนำไปประกอบการพิจารณาหากมีเหตุร้องเรียนซึ่งกกต.ไม่ได้นิ่งเฉยหรือละเลยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความเท่าเทียมแก่ผู้สมัครทุกคนรองเลขาธิการกกต.กล่าวด้วยว่าสำนักงานกกต.ได้เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ให้มีการเลือกวุฒิสภาเนื่องจากสว.ปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วซึ่งหลังประกาศศพร.ด.แล้วกกต.จะกำหนดวันกำหนดการต่างๆรวมถึงวันเลือกระดับอำเภอและจังหวัดในเร็วๆนี้จะออกประกาศขยายความกลุ่มอาชีพสว.ว่าครอบคลุมตำแหน่งใดบ้างอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดยืนยันว่าผู้สมัครทุกคนจะต้องมีกลุ่มลงสมัครแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นกลุ่มอื่นๆที่จะรองรับนอกเหนือจาก19กลุ่มอาชีพหรือแม้จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน19กลุ่มแต่จะลงสมัครในกลุ่มอื่นๆก็ได้ผู้สมัครต้องมีพยานรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นได้ส่วนการตรวจสอบผู้สมัครสว.เพื่อป้องกันในกรณีเป็นบุพการีบุตรนอกสมรสกันนั้นนายกิตติพงษ์กล่าวว่าสำนักงานกกต.มีหน่วยงานต่างๆช่วยตรวจสอบกลั่นกรอง26หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งฐานข้อมูลพรรคการเมืองตำแหน่งต่างๆซึ่งกกต.มีเวลา5วันตรวจสอบหลังรับสมัครเลือกตั้งสำนักงานกกต.ทุกจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ในบางเรื่องที่กกต.มีข้อมูลแม้ตรวจไม่พบแต่ผ่านการเลือกตั้งมาระดับอำเภอและจังหวัดมาแล้วก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะหรือเจอในชั้นใดก็ลบชื่อในชั้นนั้นได้และผู้สมัครสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้รองเลขาธิการกกต.กล่าวถึงการรับสมัครที่ผู้สมัครต้องมีผู้รับรองความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นว่าผู้รับรองผู้สมัครจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะหากรับรองเป็นเท็จอาจมีโทษด้วยซึ่งการแนะนำตัวผู้สมัครในกลุ่มนั้นจะต้องรอระเบียบจากกกต.ที่จะออกประกาศแต่ขอให้งดเว้นการหาเสียงก่อนแต่สามารถเปิดเผยแนะนำตัวตนเองได้ส่วนการตรวจสอบสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนั้นกกต.ยึดหลักตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากเข้าองค์ประกอบใดก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ผู้สมัครสามารถสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดได้ก่อนว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นหรือไม่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองพยายามตรวจสอบตัวเองมาแล้วในชั้นต้นกกต.เชื่อว่าการรับสมัครสว.ครั้งนี้จะมีผู้สมัครรวมทั้งประเทศจำนวนมากแต่เมื่อเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วเชื่อว่าจะเหลือจังหวัดละประมาณ500คนหากรวมทั้งประเทศแล้วอาจมีจำนวนรวมมากแต่มั่นใจว่ากกต.บริหารจัดการได้ส่วนขั้นตอนการประกาศผลเลือกตั้งอาจไม่รวดเร็วเพราะต้องคำนึงถึงข้อร้องเรียนหลังจากจังหวัดได้ส่งผลคะแนนมายังกกต.ด้วยรองเลขาธิการกกต.กล่าวด้านนายคำนูนสิทธิสมานสว.ในฐานะกมท.พัฒนาการเมืองกล่าวว่ามั่นใจว่าสว.ชุดใหม่จะเป็นชุดแรกในประวัติศาสตร์โลกที่มีการเลือกตั้งทางอ้อมและยังคงมีบทบาทสำคัญว่าจะมีส่วนร่วมแก้ไขหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญชี้ขาดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่
พราะสว.ยังมีบทบาทร่วมลงมติ1ใน3หรือ67เสียงจาก200เสียงด้วยและอาจเป็นเรื่องแรกที่วุฒิสภาชุดใหม่ต้องพิจารณาจึงขึ้นอยู่กับสว.ชุดใหม่ว่าจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่นายคำนูนกล่าวถึงการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าเป็นร่างกฎหมายงบประมาณประวัติศาสตร์ที่ตั้งงบแบบขาดดุลมากที่สุดแต่วุฒิสภาไม่มีอำนาจแก้ไขและจะต้องพิจารณาให้เสร็จในวาระเดียวเท่านั้นถือเป็นหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนายณภัทรเขินยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าข้าวโกพระเอกหนุ่มนายณภัทรเขินประกาศยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าทำเอาหูดับใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าข้าวโกควงกันออกงานคู่รับสงกรานต์ประจำปี2567สำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวอภิมหาสงกรานต์รางน้ำสงกรานต์เฟสติวัล2024ม่วนหนุกสุขคักที่ห้องอีเทอร์นิตี้โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เล่าย้อนความรู้สึกในวันงานบอลช่อง3ที่ฝ่ายชายก่อนจะยิงลูกโทษประกาศลั่นลูกนี้เพื่อใบเฟิร์นก่อนซัดเต็มเหนียวลูกบอลพุ่งชนคานไม่เข้าประตูฝ่ายหญิงพาไปเลี้ยงขนมปลอบใจพร้อมเผยแพลนสงกรานต์ปีนี้จะได้เที่ยวด้วยกันไหมแพลนสงกรานต์ใบเฟิร์นไม่มีแพลนทำอะไรเลยงานเยอะค่ะตั้งแต่ต้นปีไม่มีวันหยุดเลยนายของผมมีเรื่องบ้านและมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำเร็วๆนี้ก็อาจจะไม่ได้พักเท่าไหร่ผมก็พยายามหาเวลาให้ตรงกันตลอดแหละคิวเขาคิวเราบางทีจะแมทยากนิดนึงก็พยายามพาไปออกกำลังกายนี่คือการพักผ่อนหัวเราะพักผ่อนใช่ไหมใบเฟิร์นพักผ่อนคือการออกกำลังกายค่ะก็ได้ออกด้วยค่ะเขาเป็นห่วงสุขภาพนายเขาถ่ายรูปเสร็จกลับและไม่ใช่ๆยิ้มเวลาว่างเราก็จะไปอยู่ยิ้มเราทั้งคู่ก็น็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ผลัดกันป่วยใบเฟิร์นใช่ค่ะภูมิตกค่ะเป็นผื่นขึ้นจริงๆยังรู้สึกว่าทำงานไหวอีกแต่ว่าได้พักบ้างก็ดีมีคนดูแลดีนายพูดเสริมว่าก็มีไปเฝ้าดูแลอยากหยุดงานบ้างไหมพักผ่อนตัวเองใบเฟิร์นเข้าใจว่าละครใกล้ออนก็เร่งถ่ายเป็นปกติของอาชีพเราอยู่แล้วไหวค่ะนายสู้ตายครับเป็นห่วงครับพอล้มทีก็ล้มหลายอย่างเขาเป็นคนที่เกรงใจทำงานก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขารู้สึกลำบากใจเป็นห่วงดูแลเท่าที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมอยากให้สดชื่นจริงๆภูมิใจในตัวเขานะเขาสนุกกับทุกงานที่เขารับเลยเพราะคนนี้ชอบทำงานคำไหนตอนไม่สบายเขาพูดแล้วมีความสุขใบเฟิร์นก็ทุกคำนะอยากได้น้ำได้อะไรเขาดูแลดีหมดมีอ้อนไหมนายหัวเราะติดเล่นเนอะใบเฟิร์นขู่กลับว่าอย่าให้เล่ากลับนะก็มีหลังสงกรานต์จะมีแพลนพักไหมใบเฟิร์นตอนนี้ยังค่ะแต่พยายามเร่งปิดละครอยู่ค่ะถ้ามีจังหวะก็จะหนีไปเที่ยวกันค่ะแต่ก็อยากค่ะรู้ว่าใกล้ๆนี้น่าจะหมดแล้วงานฟุตบอลเตะลูกโทษลูกนี้เพื่อใบเฟิร์นนายรู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากและมีเซนว่าต้องยิงเข้าแน่นอนแบบไม่เผื่อใจไว้เลยแต่ก็เข้าคานเลยหัวเราะใบเฟิร์นหัวเราะเลยค่ะทีแรกก็ลุ้นนะเอาให้เข้านะออกตัวแรงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรภูมิใจสนุกดีถ้าเข้าจะให้รางวัลอะไรใบเฟิร์นปีหน้าเจอกันเอาใหม่ๆแต่เราก็เชียร์ให้เข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าก็ปลอบใจตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าแต่เขาบอกเขาอายนะจริงๆยากนะต้องเล็งคานชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกใช่ไหมสปอยอยู่แล้วนาย
ผมต้องภูมิใจแต่เอาจริงๆก็ใจหายนะประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าไปก็เลยขอโทษครับกลัวโดนแซวไหมนายวันนั้นหูดับไปแล้ว